สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่แต่งลุคสีนู้นสีนั้นสีนี้ไปแล้วนะคะกลับมาลุคที่เป็นตัวเองอย่างลุคสีน้ำตาลทองอันนี้และแน่นอนตามชื่อคลิปค่ะหลายๆคนอยากดูจนไม่ไหวแล้วกับรีวิวของ2คนนี้ค่ะนี่คือ Holiday Palette ล่าสุดนะคะของ Hourglass ที่หลายๆคนอื้ออึงกันมากจริงๆนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแล้วก็มีคนถามมาบอกว่าพี่เก็บมาทุกปีทุก Paletteที่ต้องรีวิวพาเลตในปีนี้แล้วล่ะทั้ง Ambient Lighting Edit Universe นะคะอันนี้ซึ่งเป็นสีโรสโกสวยมากและอันนี้นะคะที่เป็น Universe Unlock นะคะที่ออกแนวบรอนซ์หน่อยนั่นเอง2อันนี้อยู่บนหน้าดิฉันแล้วเรียบร้อยรวมถึง Eyeshadow ที่ไปเสียเงินตามมาเองนะคะกับ Curated Palette นะคะอันนี้ก็คือ Curated by Momme นั่นเองนะคะเป็นสี Eyeshadow ที่คิดว่าจะได้ใช้ Everyday นะคะอดรนทนไม่ไหวเดินไปที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass แล้วก็ช้อปปิ้งมาเองจะสามารถใช้ทั้งหมดนี้ create look นี้ได้อย่างไรเดี๋ยวคุณไปชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองไปดูกันค่ะว่าเราจะสามารถสวยแบบ universe แบบนี้ได้ยังไงบ้างกับ Hourglass ค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งตากันก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยมุมไปเสียเงินซื้อมาเองนะคะที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass นั่นเองค่ะนั่นก็คือ Eyeshadow ใหม่ของเขานะคะที่จะเป็นซิสเต็มที่ให้เราเลือกนะคะคุณผู้ชมว่าเราจะทำอะไรกับเขาบ้างเขาจะขายแยกกันนะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นเคสข้างนอกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็น Eyeshadow ด้านในอ่ะเดี๋ยวมุมให้ดูก่อนนิดนึงนะคะนี่คืออายแชโดว์ที่โมเมเลือกมาทั้งหมดนะคะซึ่งสีเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะคะมีทั้งแบบ1ช่อง3ช่องแล้วก็แบบ5ช่องแบบนี้นะคะซึ่งก็คือโมเมเลือกแบบสุดทางมาเลยเพราะว่าอยากได้สีหลายๆแบบนะคะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าเราอยากลองนะคะว่าอายแชโดว์รุ่นใหม่ของ Hourglass เนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยไปรับมาจากเคาน์เตอร์อันนี้จะไม่ได้มีขายที่ Sephoraนะคะอันนี้จะมีขายที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass เท่านั้นโมไม่ได้มาจากสาขา Emporium นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งตากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเข้าสู่พาเลทที่หลายๆคนรอคอยกันนะคะสีมันสวยมากจริงๆนะเนี่ยดูสิดูอุ้ยคุณพระเดี๋ยวเราจะแต่งตาค่อนข้างจะแบบจริงจังนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพื่อให้เห็นคุณภาพของสีอายแชโดว์ของ Hourglass อันนี้ด้วยเนาะให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราเลือกสีมาเนาะมันจะมาเป็นอันเล็กแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีชื่ออยู่อย่างอันนี้คือสีคอยนะคะมาแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีช่องแยกมาลักษณะหน้าตาแบบนี้เราก็จะต้องใส่เข้าไปแล้วก็คลิกนะคะให้มันแบบดังกึ๊บอะแบบนี้นะคะก็จะทำให้มันไม่หล่นออกมาจากพาเลตของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้สีคอยอันนี้แหละในการสร้างกระบอกตาของเราเบาๆโดยมุมไปจะใช้แปรงของ Hourglass นะคะเป็นเบอร์6อันนี้นะเป็น Eyeshadow Brushจากนั้นนะคะจะใช้แปรงเบอร์12ใช้ลงสีนี้นะคะอันกลางอันนี้เลยอย่างที่บอกนะชื่อสีเดี๋ยวโมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพราะว่าพอใส่พาเลตเข้าไปแล้วว่าเราจะจำไม่ได้ว่าสีที่เราใช้นั้นคือสีใดค่ะเพราะว่าชื่อมันอยู่ข้างใต้คุณผู้ชมเราก็จะได้ความวิบวับเพิ่มขึ้นมานะคะในแพนเองอ่ะสีตรงกลางเนี่ยอาจจะดูเป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้มกว่านิดนึงแต่ว่ามุมไปเลือกมาให้มันไม่เข้มมากนะคะมันจะได้เป็นเหมือนสีเปลือกตากลางๆแต่แน่นอนความชิมเมอร์สไตล์ของ Hourglass เองเนี่ยก็เป็นชิมเมอร์ที่สวยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมไปว่ามันโอเคมากๆเดี๋ยวจะเพิ่มกระบอกตาด้านหลังเข้าไปอีกนิดนึงด้วยสีนี้นะคะสีชิมเมอร์อันนี้เราก็ใช้แปรงขนาดที่เล็กลงมาอีกหน่อยนึงก็กลายเป็นสโมกี้อายจ้ะเบ้าผ่าเพลินก็มา
สีเกลี่ยง่ายมากนะคะคือมองไปว่าคุณภาพของการที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเบลอไปด้วยกันได้มันดีมากเลยอะเพราะว่าบางทีบางสีจะเหมือนไม่เข้ากับเพื่อนเนาะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นความไม่รู้ว่าใครเริ่มตรงไหนแล้วไปสุดตรงไหนเนี่ยนอกจากตัวอุปกรณ์เองแล้วอะตัวอายแชโดว์ก็ต้องช่วยด้วยนะคะซึ่งอันนี้ดีอะแล้วพอจับเป็นพาเลตอย่างเงี้ยก็คือดิฉันก็เดินทางได้แล้วจ้ะมีน้ำหนักนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครถามว่าพาเลตหนักไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับหนักมากแบบหนักอึ้งอะไรนะคะสำหรับคนขนตาล่างนะคะก็จะใช้สีเดิมเลยเนาะสีเข้มเราก็จะได้ smoky eye แบบน้ำตาลไม่ smoky มากนะคะเดี๋ยวจะ add scattered light eyeshadow เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันมีความวิบวับมากขึ้นสำหรับ scattered light glitter eyeshadow ที่มุมไปจะใช้นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่าสี foil นะคะก็คือจะเป็นสีออกแบบทองๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ swatch ออกมาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เริ่มจากตรงกลางแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปตรงอื่นเพื่อให้มันกระจายตัวเนาะก็จะได้ความวิบวับมากๆดังต่อไปนี้เดี๋ยวจะไปเขียนไลเนอร์นะคะดัดปัดขนตาให้เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาเล่นกับพาเลต2พาเลตนี้นะคะที่หลายๆคนอยากดูว่าเป็นยังไงบ้างสีเป็นยังไงใช้ยังไงได้บ้างนะคะสำหรับ Holiday Palette จาก Hourglass ค่ะแต่งตาเสร็จแล้วนะคะมาดูพาเลตอันนี้กันบ้างดีกว่านะที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอมากๆนะคะเพราะว่าในทุกๆปีนะคะ Hourglass เขาก็จะออก Limited Edition พาเลตในช่วง Holiday นะคะที่เป็น Ambient Lighting Palette แบบนี้ออกมานะคะซึ่งในปีก่อนๆหน้านี้เนี่ยมุมเมก็มีแทบจะทุกรุ่นนะคะหน้าตาของแพคเกจิ้งปีนี้นะคะก็คือเป็นไซส์เท่าเดิมนะแล้วก็เป็นลายหินอ่อนแต่ว่าเป็นหินอ่อนในสีของโรสโกลด์แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะออกเป็นสีบรอนซ์หน่อยนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็คืออันนึงเนี่ยจะเขียนคำว่า Hourglass เนาะอันนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโลโก้ของ Hourglass นั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่าสวยทั้ง2อันหลายๆคนเลือกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวให้มาดูสีด้านในกันหน่อยดีกว่าเรามาดูพาเลตนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นสีออกโรสโกลด์หน่อยนะต้องบอกก่อนว่าแพคเกจิ้งจากที่เคยเป็นพลาสติกนะคะตอนนี้มันจะเป็นเหล็กแล้วเนาะแล้วก็เปิดขึ้นมาเราจะเจอช่องใหญ่ฝั่งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีที่มีอยู่แล้วก็คือ Ambient Lighting Infinity Powder ตัวที่เคยเป็นเฟเวอริตของมูเมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องใหญ่สุดเพราะว่ามันเป็น finishingpowder ส่วน2อันนี้จะเป็น blush นะคะแล้วก็มี bronzer 1สีแล้วก็มี highlight 1สีซึ่งทั้ง4อันในฝั่งนี้เนี่ยเป็นสีใหม่หมดเลยยังไม่เคยมีใน collection ของ Hourglass มาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น palette แรกที่ชื่อว่า Ambient Lighting Edit Universe นั่นเองก็จะเป็นสีที่ออก light หน่อยสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างขาวไปจนถึงประมาณกลางๆแต่ว่าอีก palette นึงเนี่ยจะออก bronze กว่าอย่างที่เห็นว่าสี packaging ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสี bronze ใช่มั้ยอันนี้คือ Lighting Edit Universe Unlock ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีความเข้มขึ้นมาแล้วก็บลัชเนี่ยจะค่อนข้างจัดจ้านเป็นสีโทนชมพูเลยมองไหมว่าจริงๆแล้ว Hourglass เนี่ยอยากจะทำสีให้มันครอบคลุมทุกโทนเฉดผิวนะคะโดยเฉพาะสาวๆต่างชาติที่เขาอาจจะมีสีผิวที่เข้มกว่าเราเนี่ยหรือว่าสาวไทยที่ผิวเข้มๆแล้วมักจะเจอบลัชเจอไฮไลท์อะไรที่มันอยู่บนหน้าแล้วมันหายไปเลยมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะพาเลตนี้น่าจะเหมาะนะซึ่งสำหรับพาเลตนี้นะคะตัวที่เป็นสีที่มีอยู่แล้ว existing นะคะก็คือไม่ใช่สีใหม่นะจะเป็นตัว Ambient Lighting Powder ตัวนี้เป็นสี Radiant Light นะคะหรือว่าออกสีสไตล์แบบ Golden Beige หน่อย Blush 2สีแล้วก็ Highlight เนี่ยเป็นสีใหม่นะคะแต่ว่า Bronzer จะเป็นสี Radiant Bronze Light นะคะซึ่งก็ค่อนข้างเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันจะมีเป็นไซส์ขนาดใหญ่ที่เราเคยจะต้องซื้อแยกแล้วก็ราคาก็แบบ เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ Everything Jingle Bell ใน1 Palette นะคะก็คือ2 Palette นี้ก็จะเหมาะที่สุดนั่นเองเดี๋ยวโมเมนต์ Swatch ให้ดูนะคะว่าสีของพาเลตนี้กับสีของพาเลตนี้เป็นยังไงคะมาดูพาเลตนี้กันก่อนดีกว่านะคะสำหรับ swatch เนาะอันนี้คือ highlight นะคะอันนี้คือตัว finishing powder blush มี2สีด้วยกันนะคะอันนึงออกชมพูกว่าแล้วก็อีกอันนึงจะ bronze หน่อยรวมถึงข้างล่างนี้ก็คือ bronzer นั่นเองนะคะค่อนข้าง light นิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ผิวค่อนข้างขาวรวมไปถึงกลางๆเนี่ยมองไว้ว่าสามารถใช้พาเลตนี้ได้สบายๆนะคะจริงๆแล้วคนที่ค่อนข้างขาวหน่อยเนี่ย
าจะไม่มีปัญหากับทั้ง2พาเลทพาเลทนี้เนี่ยอาจจะต้องเบามือนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพาเลทนี้ก็คือสามารถปัดได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวมาดูอีกพาเลทนึงนะคะเดี๋ยวมุมจะสวอชข้างใต้เลยจะได้เห็นสีเทียบกันไปค่ะแถวนี้นะคะก็คือสีของพาเลทอันเข้มนั่นเองนะคะมุมเรียงจากไฮไลท์แป้งนะคะแล้วก็บลัช2สีอย่างที่เห็นนะคะมันจะเข้มกว่าอีกฝั่งนึงค่อนข้างชัดเจนเลยบรอนเซอร์มันไม่ได้เข้มมากแต่ว่าโทนสีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมุมว่ามันใช้ได้หมดทุกสีเลยขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักของคุณที่คุณจะลงเนี่ยมันประมาณไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมุมจะใช้ทั้ง2แต่ว่าจะใช้อะไรตรงไหนไปดูกันค่ะสำหรับบรอนเซอร์นะคะมุมจะเลือกจากอันนี้นะคะก็คือสีนี้แล้วก็จะใช้แปรงของ Hourglass นะคะที่เป็น Dual Ended นะคะเป็น2ด้านแบบนี้นะใช้ฝั่งที่ฟูกว่าฝั่งนี้นะคะในการปัดบรอนเซอร์ก็จะแตะลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างชัดเหมือนกันจะเริ่มตรงที่เราลงคอนทัวร์เอาไว้แล้วนะคะสีมันก็เป็นบรอนเซอร์ที่ออกมีความส้มนิดๆ นะในสีที่มันมีความเป็นหินอ่อนของมันเองเนี่ยนะคะมันจะมีตัวที่เป็นสีส้มอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นพอปัดลงไปแล้วอะมันก็เลยจะได้ความบรอนซ์ที่อมส้มนิดนึงแต่เราชอบนะเราว่าสีนี้สวยเลยแหละคือมันก็เห็นชัดดีแล้วก็ความดีของตัว Ambient Lighting Palette สำหรับมุมเมย์ก็คือว่าเหมือนมีไฮไลท์มานิดๆแล้วมันจะไม่ใช่แมตต์นะคะเพราะฉะนั้นหน้ามันก็จะดูไม่ได้ด้านฟังแล้วดูแปลกเนาะว่าหน้าไม่ได้ด้านปัดแก้มนะคะจะใช้สีนี้เป็นหลักค่ะเพราะว่าชอบสีนี้เป็นพิเศษแล้วเดี๋ยวจะใช้พ็อปขึ้นมานิดหน่อยด้วยอันนี้นะคะคือด้วยความที่เราผิวค่อนข้างจะขาวประมาณนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าพาเลตนี้ก็อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าอันนี้ใช้แปรงที่ใหญ่ขึ้นของ Hourglass นะคะเป็น Dual Ended เหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงใช้ด้านที่เป็นด้านเล็กนะคะแตะลงไปที่ blush แล้วก็ปัดได้เลยแล้วก็จะเพิ่มสีอันข้างบนนี้นิดนึงนะคะนิดเดียวไม่นิดมั้งแม่แปรงอันใหญ่ในการเกลี่ยนะคะโหอันบนสีชัดมากอ่ะคุณผู้ชมดูดิแปะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่ว่ามันไบรท์เลยนะอย่างที่เห็นนะคะสว่างขึ้นมาเลยเราดันไปชอบไฮไลท์ของอัน Universe Unlock นี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะมาใช้ไฮไลท์จากพาเลตนี้นะกลับมาใช้แปรง Dual แต่ว่าเป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งเล็กอันนี้นะคะกับไฮไลท์สีทองอันนี้จ้ะพี่จ๋าเออเหอสะใจอยู่ดูความวิบวับเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันวิบกว่าไฮไลท์ของอีกอันนึงอะแล้วก็พอแต่งตาสีน้ำตาลทองเราก็เลยรู้สึกว่าไฮไลท์สีนี้เข้ากว่าอย่าเบามือเบาทำไมต้องเบาความดีมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งเนี้ยมันปัดยังไงมันก็ดูไม่เยอะไปอะเออเราว่านะอาจจะมีโอเคปัดแก้มถ้าปัดเยอะไปจะดูเป็นโครงการแก้มลิงอันนั้นใช่แต่ว่าไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ได้เป็นไฮไลท์หนังปะทูอะและสุดท้ายจะมาปัดตัว Infinity Powder ตัวนี้ซึ่งเวลามุมไปปัด Infinity Powder นะคะจะชอบใช้แปรงอันนี้ของ Hourglass มากเลยเพราะว่ามันกระจายแป้งได้ดีอันนี้ก็คือเป็นแป้งฟิลเตอร์ที่ทำให้ทุกอย่างดูนวลดูละมุนสวยกิ้งมีแสงตกกระทบบนใบหน้าเบาๆคือจากที่ตอนแรกแก้มมันอาจจะดูแรงไปนิดนึงแต่พอปัด Infinity Powder ปุ๊บอะค่ะมันช่วยทายทุกอย่างให้เหมือนเชื่อมกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเป็นแป้งที่ปัดเท่าไหร่ก็คือได้หมดไม่ผิดปัดเยอะขนาดไหนก็ดูไม่แป้งมันใช่มากถ้าถามมุมเมนะเอาจริงๆแล้วสังเกตเมื่อกี้เนาะมีแค่สีไฮไลท์ที่มุมเมไม่ได้ใช้แต่ว่าสำหรับพาเลตนี้นะคะใช้ไปแค่สีไฮไลท์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวเข้มหน่อยมุมไปว่าพาเลตอ่อนอาจจะไม่ชัดบนหน้าคุณเท่าไหร่อาจจะต้องเป็นอันนี้นะคะซึ่งดีทั้ง2ขึ้นอยู่กับสีผิวมากกว่าว่าใครเหมาะกับสีผิวประมาณไหนแต่ว่ามุมไปว่ามันสวยทั้ง2พาเลตเลยเดี๋ยวไปทาปากกันดีกว่าสีปากนะคะวันนี้จะกลับมาใช้รุ่นที่เป็นกลอสนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้ไม่แข่งกับส่วนอื่นของหน้าแล้วก็เป็นสีนูดสไตล์ที่เราชอบนี่นะคะก็ครบจบเรียบร้อยในสีเดียวเลยนะคะไม่ต้องทาอะไรให้วุ่นวายเพราะว่ากลอสของ Hourglass ตัวนี้นะคะก็คือมีพิกเมนต์สีเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทาไปก็ได้สีอย่างที่เราอยากได้เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้2พาเลตใหม่นะคะ Universe แล้วก็ Universe Unlock นะคะ2พาเลตในช่วงฮอลิเดย์จาก Hourglass ที่หลายๆคนถามมาว่าอยากให้รีวิวนะคะว่าเขาเป็นยังไงอะไรแตกต่างจากสีเก่ายังไงแล้วก็สามารถที่จะ
ามาใช้ได้ยังไงบ้างนะคะก็น่าจะพอเห็นผลลัพธ์ว่ามันทำให้เรานั้นดูเหมือนมีแสงตามเราไปตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็มุมเบย์ก็แต่งเป็นลุคที่เรียกว่าทุกคนสามารถจะแต่งตามได้นะคะในช่วงฮอลิเดย์ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะรับรองว่าจะแต่งชุดออกโทนหวานโทนเปรี้ยวอะไรก็สามารถเอาลุคนี้ไปทำตามกันได้ผลิตภัณฑ์ที่มุมเบย์ใช้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน information box ด้านล่างและทั้ง2พาเลทนี้นะคะก็มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass ทุกสาขารวมถึงที่ Sephora แล้วก็ Sephora Online ด้วยนั่นเองนะคะใครที่ชอบแล้วก็เก็บสะสมเหมือนโมเมในทุกๆปีนะคะก็สามารถที่จะไปกอบน้องเข้ามากอดเอาไว้เป็นของเราได้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเขาหมดแล้วเนี่ยเขาจะหมดเลยแล้วเราก็จะมานั่งเศร้านะคะว่าทำไมเราไม่ซื้อนะตอนนั้นที่มันมีขายเนี่ยนะคะก็รีบไปช้อปปิ้งกันละกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Hourglass ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วแล้วก็ให้โมเมได้2พาเลทใหม่นี้นะคะเอาไว้เก็บสะสมในคอลเลคชั่น Ambient Lighting Edit Palette แบบนี้นะคะก็จะเก็บเอาไว้ในคอลเลคชั่นของตัวเองแล้วก็วนใช้ให้มีความสุขกันไปเลยทีเดียวนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ